็อตดิครับแล้วมึงดูเลือดกูก่อนยิวกูก่อนอะไรตัวเจ็บไม่นะมาบอกเก็บดาวผมรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเราฮิวไม่ได้เราไม่มีไม้ตายอ่ะอันอยากรู้ผลถ้าเป็นคนเล่าเก็บมันเป็นไงโอ้ยมีกระโดดเหมือนกันโดนเหมือนกันเนี่ยแล้วดิมันจะได้จบรู้สึกดีเลยที่ถึงเล่นมันแต่ day 1รู้แจ้งเห็นจริงเหรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีคุณชายบอสอ่ะบอสนี่อะไรเลือดเหลือที่800ยุบตัวเองก่อนรอคงก็มีรีมารีบกดหาอะไรเลยเฮ้ยเนี่ยมันเหมือนนี่ดิแล้วมันจะมาจับตาดาบเขาจะรู้เลยรู้แจ้งเองรู้แจ้งก็ในเมื่อเสามันไม่รีคุณเฟิร์สก็ส่งไปรีให้ไงเห็นไหมรีเลยเสาไม่ยอมรีคุณเฟิร์สก็เลยหาทางลัดให้ว่าไปรีในที่ปลอดภัยเอาสื่อตัวนำไฟฟ้านั่นแหละมันก็เป็นวิธีรีเลือดอีกวิธีนึงผมไม่คิดอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้พูดเดี๋ยวผมรู้ว่าคุณเดินต้องทำแน่แหละผมก็รู้แต่ผมก็ไม่พูดอะไรเหมือนกันก็แบบว่าไม่อยากใจว่าผมมึงสู่เกาะแน่จริงครับไม่งั้นนอนไม่หลับอันนี้ไงเจออีกแก๊งหนึ่งพอดีเลยใช่ไหมใช่เราพักว่ายน้ำไปเก็บของนั่นสิอันนี้ผมเอานาฮิดะมาเพื่อให้คุณอาร์ตประสานธาตุเลยมันก็แรงเหมือนกันแหละโอ้ยตัวนั้นเกาะไฟท่าจะยากจะเจาะได้ไหมวะนั่นแหละนาฮิดะน่าจะพอตีได้ความสำเร็จเดจาวูผมขอเติม I have been depressed beforeเก็บของเลยนะเอาวาร์ปไปนู่นเหรอจะได้ของไหมเนี่ยแล้วกันสินะผมไม่ใช่นาฮิดาก็ได้เห็นชีวิตลำบากมันตัวอะไรมันตัวอะไรโอ้ยกระตุกเสียยูซิโอไปไหนล่ะผมอยู่หลังคุณโดดาเลยผมไปดูหนึ่งทีอยู่ไหนล่ะจะโมกับคุณงั้นดาเมจต้องฝากไว้ที่คุณอาร์ตแล้วนะเพราะตัวนี้ผมทำดาเมจไม่ได้มาเดินพัซเซิลตรงเนี้ยโคโคมินี่คือเป็นออกแนวแบบเป็นซัพพอร์ตนี่เหรอฮีลอะครับไม่เดินที่มันว่างฮีลกับแปะน้ำอ๋อแซวยังไม่ได้งั้นเราไปล่องเรื่อยๆดีกว่าแล้วค่อยมาเก็บเอานะซับเซิร์ฟตามเหตุตามไม่ทันเอ้าไอ้นั่นเราชอบฉากนี้มากดูข้างบนดิสวยๆโอ้โหบรรยากาศโลกจะแตกอีกตัวอ๋อนี่ไงเฮ้ยทำไมเจอปลาตัวเยอะวันนี้ปุ๊บไอ้นี่น้ำแข็งรีบฆ่ามันนะไอ้อ้วนฆ่าไอ้อ้วนนี่ก่อนไอ้อ้วนรถหอกรถหอกรถหอกตัวอะไรนะฮะบอกค่ายอ้วนดีก่อนสะเทือนทั้งแกงมีปืนไฟน้ำเจาะได้ตอนนี้ผมดูก็เจ้าก็ไปก็เราฟาร์มของให้คุณอาร์ตแล้วคุณออฟก็ได้หีบที่เปิดแล้วฟรีไปก็แฟร์ก็วิ่งหายเจอแล้วเป็ดกิน MK ไหมครับบินไปแล้วเฮ้ยมันตีทันทีอ
งั้นเดี๋ยวผมไปเก็บเห็ดนี่ดีกว่าเอาบาร์เปิดบาร์ยังคุณได้ไอ้เอาไอ้แก๊งไหมปลาตุ๋ยอ๋อเอาเจอตรงไหนเอาตรงนี้รอบนี้ฟุกนี่แหละเจอปลาตุ๋ยบ่อยมากเลยโดนเข้าไปเฉยอย่างนี้เลยเหรอเอาวะบันเทิงไม่เรากำลังจะบอกก็คือไม่คือเรากำลังจะพูดว่ามันกดเปลี่ยนทิศทางได้ไปแล้วไปแล้วช่วยด้วยผมทำอะไรลงไปโอเคเดี๋ยวตามไปด้วยกลายเป็นตัวอะไรที่ดูนี่ไงแวะมาตรงวาร์ปใหญ่ก่อนเนี่ยกดเนี่ยวาร์ปใหญ่โอ้กลายกลับมาคุณอาเจ็บแล้วชิบหายทุ่มเกินกูตายฮะตายที่ไหนอะดอกไม้ผมนี่คนภาคอุมิภาคใช่ไหมใช่ครับภรรยานักมวยปั้มใช่ครับคนเดียวไม่ถูกใจไหมตอนนั้นตู้ต้องบอกเลยว่าตู้อินาซึมะตอนนั้นน่ะโหดมากครับเพราะว่าตู้แรกคืออายกะผมกดก่อนแล้วตู้ต่อมาคือไรเด้นเลยว้าวแล้วพอถ่ายจากตู้แรกก็เป็นตู้โคโคมิเนี่ยครับมันสามตู้ติดกันก็เลยไม่มีคนเพชรไม่พอกันแต่คุณโซดากดได้หมดเลยได้หมดไอ้นี่วาร์ปใหญ่เราไปกดไรเด้น42อ่ะเราไม่เอาโคโคมิคือสไตล์การเล่นผมอ่ะผมต้องมีตัวอย่างไอ้โคโคมิติดเฟนเนตี้ตัวหนึ่งผมจะไม่ชอบให้แบบว่าไม่ชอบให้ทีมเลือดแดงเดี๋ยวเราออกนะผมก็เหมือนกันผมก็พกเป็นบาบาร่าคือคุณจะเป็นคนอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าคุณทำร้ายแมวอ่ะแม่งคุณจะกลายเป็นคนที่ไปกรอบแล้วเอ๊ะนี่ดอกไม้อันนี้นี่ใช่มันดอกนาตูวีดใช่ครับมันเหมือนวีดมันเป็นนี่ป่ะครับสาหร่ายมันเป็นกัญชาจำได้ว่าที่บ้านจำได้ว่าที่บ้านคุณโซดาที่ลำพูนก็เลี้ยงแมวไว้ไม่น้อยเลยสิบอันนี้มีประมาณ13-14ตัวคุณเฟิร์สนี่ก็แบบเป็นสิบเหมือนกันไม่ของผมแมวจรนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมคุณเฟิร์สเอาเลี้ยงค่ะมีบ้านของผมตอนนี้สามตัวแล้วแบบผมเพิ่งเจอไอ้ตัวแม่ก่อนไอ้สองตัวเนี้ยหลังจากที่ผมไปแล้วผมก็แบบมันหายไปเป็นเดือนเลยแล้วเนี่ยผมเห็นมันอีกรอบนึงแม่ไอ้ตัวแม่ของผมวันเดียวท้องโตอีกแล้วเนี่ยนี่นะคะเวลทางเข้าสู่กล่องแมวนะฮะพวกคุณอยู่ไหนกันกำลังไปกล่องแมวหลงแน่นอนอันวิ่งมาตามทางคิดที่เราอยู่กำลังกดดูแผนที่ให้ลงบรรยากาศให้สงบสุขไปจะไปไกลแมวไม่ชอบฟ้าผ่าแล้วท่านตัวคุณมีไอ้เม็ดข้างบนน่ะโอ้ครับตีนมีอย่างไรผมขาดที่บาบาร่าไปฮะฮะไปแล้วล่ะลงมาอีกแล้วเนี่ยคุณอาร์ตก็วาร์ปมาเลยก็ได้ใช่ๆเอาวาร์ปอันนี้ส่งแล้วนี้เราก็มาเที่ยวกองจริงๆถ้ามีชั้นเฉยนิดนึงคุณอาร์ตจะไม่ต้องเปิดวาร์ปให้คุณอาร์ตวิ่งไปเองก่อนไปเปิดทำไมผมไม่ทำแบบนั้นแต่ถ้าตัวอินาซุมะถ้าแบบผมอยากกดหายาเอะต้องมาสวัสดีเจ้าแมวก่อนตู้ยาเอไปก่อนคุณอาร์ตมาแป๊บเดียวสวัสดีพี่แมวเนี่ยได้เซ็นใบแท็กละอ๋อนี่เลยครับแมววันนี้เหนียวแมวเนี้ยกดไม่ได้หรอผมไม่เห็นเลยครับเควสยังไม่มาเควสยังไม่มาพอเดินเรื่องยังไม่เดินเลยโอ้แม่ก็แต่ไหนจะแก้ที่สุดแล้วแคปภาพไปอวดเลยเพราะผมกับคุณเฟิร์สเห็นแมวอยู่แล้วแคปภาพไปโชว์เลยผมเจอแมวอีกแล้วอ๋อต้องมาตอนที่เควสเจอเราจะเห็นอย่างสมบูรณ์แบบนะน้อยก็แบบได้มาถึงที่อินาซุมะที่บรรยากาศนี่คือคนเล่นมันรวมนี่กันปะวันนี้น้องแมว
กลับมาเนี่ยเหมือนแบบเซกิโร่กับไอเนี่ยเซกิโร่กับไซเลนท์ฮิลล์อ่ะเหมือนเอามารวมๆกันอ่ะก็ถ้าอยากไปเห็นไซเลนท์ฮิลล์ก็ถ้าอยากไปเห็นก็ไซเลนท์ฮิลล์ก็ลงใต้อีกหน่อยนึงจากเกาะแมวแกวาร์ปยับใหญ่ข้างล่างเนี่ยผมวาร์ปมาตรงนี้ทำอะไรบาบาราไปเรายังไม่วาร์ปอุ้ยแมวโอ้โหมีน้องไก่เฮ้ยแมวตบนกด้วยครับไปโดนเทปของตรงไหนอ่ะมันมีน้องไก่กระจายว่าผมว่าไม่น่าใช่น่าจะคนใครไปตีแต่ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ฉันกลับบ้านแล้วอะไรวะนี่เดี๋ยวเราไปอีกก่อนมันสุดท้ายแล้วครับผมนี่คือพาออฟฟิศมาวิ่งเล่นเปิดก่อนนี่นะมาจนครบเลยใช่เดี๋ยวไปยังไม่สุดท้ายนะถ้าจะอีก2แต่เกาะนี้คือแบบว่ากิมมิกเยอะเกาะล่างใช่ไหมฮะเกาะหมอกข้างล่างใช่ไหมใช่ไปดูไซเลนท์ฮิลในเกนชินมาเดี๋ยวเกาะแมวออกมาทำเควสแล้วค่อยมาดูเห็นมันสดใสอย่างนี้ก็เนื้อหาหม่นหน่อยๆเกาะแมวไม่หม่นแบบว่าทำร้ายจิตใจหรอกแค่แบบมันเศร้าๆซึมๆนิดๆดาแมวเจ้าโลกไปไหนเนี่ยเจ้าโลกเขามารอกันที่ท่าเรือแล้วเนี่ยตามไกลไปผมไม่ได้มีเอียวด้วยเพราะว่าเกาะบอกนี่ผมบอกเลยผมไม่จำเป็นผมก็ไม่อยากไปคุณโซดาบอกเก็บเซนไบแท็กวิ่งหาเซนไบแท็กกันไหนก็มาแล้วแต่อีกเกาะนึงอ่ะอีกเกาะของโคโคมิอ่ะสวยไว้เป็นที่สุดท้ายแล้วกันแบบว่าปลอบประโลมปลอบประโลมจิตใจแต่พูดก็พูดผมว่าเปิดตีตัวเป็นไงสุดยอดไหมผมรู้สึกว่าเกาะโคโคมิมันเหมือนมอนทันอ่ะไอแมปปะการังอ่ะเรือมันดีดไปดึงลำอันเล่นเรือตัวเองมาดิเรือหน้าเป็นไปใช่ไหมขอให้สนุกได้เลยครับอย่างคุณไปก็คงพาสองแค่ปากทางแค่ละเกาะบ่อที่เหลือให้สองคนลุยกันเองโอ้โหไม่มันบนเกาะบ่อมันก็ไม่ได้ดุอะไรหรอกฮะไม่ครับแค่เดินผ่านไปใกล้ๆเห็นบรรยากาศหมอกผมก็แบบมันอึมครึมมันก็โอ้โหแล้วอ่ะใครนี่แน่มันเงียบเราต้องยืนเงียบๆยาผมถึงบอกไงว่าตอนเล่นคนเดียวเล่นเนื้อเรื่องคนเดียวที่เกาะนั่นแหละนั่งเล่นไปก็เสียวสันหลังวูบๆไปวางเวงยิ่งเหวี่ยงโหนี่แต่มันทำได้วางเวงมากเฮ้ยอ๋อตื่นไปไม่ใช่โลกตัวเองว่าทำไมมีแดนมรณะโผล่ตรงนี้ปอบประโลมปอบประโลมแล้วแต่ทำไมรู้สึกว่ามันเหมือนจะนอนไม่หลับทำไมมันเงียบอย่างนี้ดิท่านโชกุนท่านโชกุนหมายหัวหมดแล้วแหละพวกลักลอบเข้าเมืองลักลอบเข้าเกาะไอ้พวกต่างด้าวไอ้พวกที่แบบเนื้อเรื่องไม่เดินแต่แอบไปเปิดเกาะก่อนไซเลนท์ฮิลล์นะคะทำไมผมแห่งของผมบอกมันหายอะเราสังเกตไหมคะว่ามันจะมีหมอกเริ่มลงแล้วนะคะตอนนี้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีนะคะให้โฟกัสไกด์ไว้นะคะได้ครับไม่เห็นเลยไกด์ไปแล้วแย่แล้วเมื่อกี้หมอกไม่โหลดเพราะว่าทำไมมันกลับชิวจังวะหมอกไม่โหลดมันยังไม่โหลดดิอันต้องข้างใกล้อย่าทิ้งห่างกันบ้างก็ได้โปรดเทียบท่าไว้ตรงนี้นะคะครับก็เดินเท้าแล้วก็เดินเท้าเข้าสู่เมืองแห่งหมอกเราตีโล่อีสายฟ้าไม่ได้อะตีให้ทีถ้าเนื้อเรื่องขึ้นด้วยนะสนุกโอเวอร์โหลดมา
็นไปแท็กทำไมเราเป็นถูกแต่ว่าเก็บได้แต่เบอร์รี่กับสวีทฟลาวเวอร์ต้องออกให้นายเปิดวาร์ปอีกปะยังไม่ต้องก็ได้นะแบบว่าเปิดนะดูเดินเล่นก่อนก็ได้เพิ่มจะเปิดอันเล็กใช่ไหมใช่ใช่เปิดอันเล็กก่อนได้ครับเปิดให้ได้นะฮะเปิดให้ได้ฮะได้อยู่ลองพามาทางนี้ได้อยู่ก็ได้แหละเอาไม่ได้ไหมก็ได้แหละแต่จะได้สักกี่อันเนี่ยสิได้ได้โอเคโอเคไม่รอให้เขาเปิดเองดีกว่าละฮะเอาจะได้สัมผัสความสนุกสนานของเกาะหมอกไงเพราะว่าเกาะมันไม่ได้ใหญ่ฮะเกาะมันไม่เล็กคือถ้าวิ่งแบบเห็นพื้นที่หมดแป๊บเดียวก็วิ่งหมดแต่ว่าเนี่ยความสนุกของเกาะหมอกคือนั่นแหละถ้าเราไม่เห็นเนี่ยโอ้โหเริ่มไหมเริ่มได้ยังโลกกับโคตรเริ่มยังต้องประมาณนี้แหละแล้วเนี่ยเราไม่ได้เปิดแมปใหญ่เลยนะก็คือยิ่งหลงอ่ะก็วิ่งในความมืดกันนะฮะตอนนี้สนุกดีทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะโบกธงโบกธงถ้าไม่พามาหลงแน่นอนหลงมาเองก็บางทีคนพาก็หลงได้ถ้าเอาแบบวิ่งไม่สนใจอ่ะไม่กล้าเดินเองเลยไม่กล้าแบบไม่หรอกเดี๋ยวคุณออฟไปเดินในเรื่องมันเรียบร้อยเรียบร้อยแต่มันก็ไม่โหดขนาดนั้นฮะมันไม่ทำให้เราตายแค่กลับไปจุดเริ่มต้นใหม่มีอย่างนี้ด้วยอะไรที่ฆ่าคุณไม่ได้อ๋อแต่ไอ้นี่ก็แสดงว่ามันไม่ได้เรื่องโอ้โหไม่ง่ายไม่ง่ายอ๋อโอ้ยวิ่งหลุดนี่ไปบังคับหลงทางเลยเว้ยนั่นแหละใช่นะฮะกิมมิคของเกาะนี่คืออย่างนี้แหละแล้วมาเริ่มที่วาร์ปใหญ่ว้าวเสียดายนะแบบพอหลงบอกแล้วเจอพีระมิดเทสหน่อยนึงอะไรเงี้ยเออเดินเนิร์ดพีระมิดเทสยิ้มเลยนะเลิกเล่นเลยมาเกนคินไม่ได้เตรียมใจเจอผีผมไปเล่นในเนี่ยพูดถึงเกมแบบแนวเกมอย่าบอกนะว่ามีอย่าบอกนะว่ามีสิ่งที่ผมเล่นในเนี่ยอะไรนะอีวิวิดอินเล่นได้เล่นไม่ได้เล่นไปได้แค่ฉากแรกครึ่งฉากแบบโอ้โหพูดตรงแต่อีวิวิดอินมันผมแต่ผมไม่หล่อนะมันอีมากกว่าใช่คือผมมันแหลกด้วยไงแล้วแบบมันเล่นเล่นแล้วแบบมันตายอ่ะเอ้ยเราพาไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะนั่นไงล่ะนั่นไงล่ะเราว่ากดวาร์ปใหญ่เธอมันมองไม่เห็นจริงๆได้ทุกคนจับโลกก่อนให้เจ้าโลกท่านดำเนินการเดี๋ยวผมลองออกคนเดียวโลกแตกห้องระเบิดตุ้มเสื่อมเกียรติเหมือนโดนเขาเตะออกเดี๋ยวผมออกเองก็นั่นแหละฮะก็เหมือนโดนเราโดนเตะออกทำไมนายแม่งเป็นคนนี้วะเตะทุกคนเลยโอ้ยจริงง่วงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมจำได้ว่าช่วงก่อนแพทช่วงก่อนพวกนี้มามันโหดไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยถ้าเจ้าของโลกออกโลกมันจะค้างอยู่สักระยะหนึ่งก่อนนะเพราะตอนนั้นผมเล่นอยู่คุณลุงคุณเดียแล้วก็ให้คุณลุงเป็นเจ้าโลกอยู่แล้วก็ให้คุณลุงลองกดออกโลกตัวเองดูก่อนผมกับคุณเดียยังวิ่งเล่นได้อยู่ประมาณเกือบ5นาทีอ่ะถึงค่อยเด้งออกตอนนี้เด้งเลยตอนนี้แบบยังแอบเก็บของอะไรได้อยู่โลคุณลุงยังมีเวลาแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วเจ้าโลกออกก็โลกแตกโลกระเบิดเลยแบบว่าโลกบึ้มรายการไม่ตอนใกล้ของเราอยู่บนหินแต่ผมต้องมาไปที่เกาะหมอกเลยเนี่ยนะครับไปดีกว่าเย้ยเลยอ
ากดในแมปก็จะสังเกตนะคะว่าแบบว่าเกาะนี้เต็มไปด้วยฝุ่นละออง PM 2.5 ใช่จริงแล้วชาวบ้านทำทำไรเลื่อนลอยกันอยู่เผาไรที่กันอยู่เผาไรที่เผาป่านี่โอ้ยเลยเดี๋ยวเล่นเควสนะครับต้องวิ่งอยู่ในหมอกตามเควสเนี่ยสนุกมันไม่ได้ให้เราเคลียร์เควสไม่ได้ให้เราแบบว่าปลดหมอกให้เราก่อนแล้วค่อยเคลียร์เควสได้ไหมให้เราทำเควสกลางสายหมอกนั่นเลยแหละนั่นแหละสนุกเควสรายวันมาแล้วเออฮะแปลว่าตีสามแล้วมีเควสคุยที่หวังชูอินอันนึงแค่ไม่รอดแค่คนตีสามคนตีสามเปลี่ยนตัวเรารอนายอยู่เนี่ยไอ้มาสี่คนโว้ยนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้เราต้องไปด้วยกันครับเปลี่ยนตัวได้ครับผมต้องไปใช้เวลาไปก็คุมกันไว้เออเราจำไม่ได้มันจะไปต่อไงเนี่ยกราฟเดินเควสนะฮะเดี๋ยวก็รู้เดินไปตามชาเลนจ์ไปประตูไปอ๋อนี่ชาเลนจ์รับลงจิตใจรับไม่ได้อ้าวเรียบร้อยมันนึกว่าแบบว่าเหมือนแบบเราไปแล้วแบบเออถ้าเหมือนจะหลงแล้วเดินกลับได้ไหมอะไรเงี้ยไม่สามารถหลงปุ๊บกลับบ้านเลยจริงนะเป็นผมทำมาผมแบบว่าพอเข้าฉากหลบโปเปอร์คัตซีนพีระมิดเฮดส่งเรากลับบ้านสนุกอุ้ยหมอกกำลังหมอกกำลังมาแล้วเดี๋ยวเล่นเควสก็ต้องเล่นกลางหมอกคนเดียวโหเล่นเล่นยากอยู่นะครับเนี่ยหรือว่ามันกันไม่ให้เราไปต่อต้องทำเควสนะใช่ครับต้องทำเควสไงเพื่อให้เราไปต่อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปก่อนสุดท้ายไปต่อตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวมีคุณโซดาอยู่ไหนเนี่ยเก็บเควสวันอยู่ครับวาร์ปกลับไปตรงนั้น